อร่อยทำง่ายกับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้ชวนทำเมนูซาลาเปาทอดน้ำไส้หมูแน่นๆแป้งซาลาเปาหอมนุ่มอร่อยทำได้ง่ายๆถ้าพร้อมแล้วไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มที่แป้งซาลาเปากันก่อนนะคะใส่น้ำปรุงในภาชนะตามด้วยยีสต์และน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันพักไว้5นาทีใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตคนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่ส่วนผสมของยีสต์ที่พักเอาไว้นวดให้เข้ากันประมาณ10นาทีจนแป้งไม่ติดมือแล้วนำพักไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิอุ่นประมาณ30องศาเซลเซียสเป็นเวลา1ชั่วโมงจนส่วนผสมแป้งขึ้นเป็น2เท่าระหว่างรอแป้งซาลาเปาเรามาลงมือทำไส้หมูกันต่อค่ะใส่หมูบดติดมันลงในภาชนะตามด้วยต้นหอมซอยขิงสับซีอิ๊วขาวน้ำมันงาน้ำตาลทรายพริกไทยป่นและน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้สำหรับเป็นไส้ซาลาเปาค่ะจากนั้นนำแป้งที่พักไว้มานวดไล่อากาศอีกครั้งแบ่งปั้นเป็นก้อนกลมก้อนละประมาณ15กรัมรีดแป้งให้เป็นแผ่นบางใส่ไส้หมูที่เตรียมไว้15กรัมห่อจับเป็นจีบให้สวยงามเทน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตเล็กน้อยลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟเรียงซาลาเปาที่เราปั้นไว้จากนั้นใส่น้ำประมาณ 1/3 ของภาชนะปิดฝารอประมาณ5นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดซาลาเปาทอดน้ำใส่ลงในภาชนะรับประทานคู่กับซอสเปรี้ยวและต้นหอมซอยเส้นพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะซาลาเปาทอดน้ำแป้งนุ่มๆไส้หมูหอมเครื่องเทศน่ารับประทานแบบนี้อร่อยทำได้ง่ายๆถูกใจแน่นอนลองเอาไปทำกันดูนะคะ